ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของยามาฮ่าที่มีคุณผู้ชมสนใจสอบถามกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี2564ที่ผ่านมาครับว่ายามาฮ่านั้นมีแผนจะเปิดตัว X-MAX 300โฉมใหม่หรือไม่สืบเนื่องจากว่ามีการปล่อยข่าวในโลกออนไลน์ว่ายามาฮ่าจะมีการปรับโฉมใหม่ให้กับ X-MAX 300ในปีที่แล้วซึ่งผมก็ได้ตอบคุณผู้ชมไปหลายครั้งครับว่ายามาฮ่านั้นยังไม่มีแผนในการปรับโฉมใหม่ให้กับ X-MAX 300แต่อย่างใดแต่เนื่องจากว่าการปล่อยข่าวในโลกออนไลน์นั้นสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาก็เลยทำให้หลายคนยังคงเชื่อว่ายามาฮ่านั้นจะปรับโฉม X-MAX 300กันในปีที่แล้วมาถึงขณะนี้ต้นปี2565ก็ยังมีการปล่อยข่าวในโลกออนไลน์ว่ายามาฮ่าจะมีการปรับโฉม X-MAX 300ในเร็วๆนี้ตอบคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ายามาฮ่าจะยังคงไม่มีการปรับโฉม X-MAX 300ในช่วงเร็วๆนี้แต่อย่างใดในช่วงเดือนมีนาคมยามาฮ่ามีแผนจะปรับสีสันใหม่ให้กับ X-MAX 300ในประเทศไทยหลังจากที่ยามาฮ่าอินโดนีเซียได้มีการปรับสีสันใหม่ให้กับ X-MAX 250ในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาดังนั้นกระแสข่าวในโลกออนไลน์ว่ายามาฮ่าจะมีการปรับโฉม X-MAX 300ในช่วงเร็วๆนี้จึงไม่เป็นความจริงแต่ประการใดครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาผมมีโอกาสเดินทางไปที่โรงงานไทยยามาฮ่ามอเตอร์ถนนบางนาตราดกม.21ก็ได้เหลือไปเห็นรถยามาฮ่า X-MAX 300สีสันใหม่ของปี2022จอดเรียงกันอยู่มากมายหลายคันและก็มีหลายสีให้เลือกใช้ล้อแม็กก็มีการทำสีสันใหม่และในคราวนี้กับการปรับสีสันของ X-MAX 300จะมีการเพิ่มแถบสติ๊กเกอร์เล็กๆ2แถบที่หัวแฟริ่งด้านข้างให้ความโดดเด่นสะดุดตาแตกต่างจาก X-MAX 300ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาครับคิดว่าอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับการวางตลาดของ X-MAX 300สีสันใหม่จะเริ่มดำเนินการได้ผมคงไม่สามารถนำภาพที่ถ่ายไว้มาให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องที่น่าเกลียดเกินไปในการเดินทางเข้าไปที่โรงงานยามาฮ่าแล้วไปถ่ายภาพของเขาออกมาแล้วก็นำมาเผยแพร่ผ่านทางโลกออนไลน์เกรงว่าจะไม่เหมาะสมครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาผมบอกคุณผู้ชมไปแล้วครับว่า X-MAX 300ในเมืองไทยนั้นได้รับความนิยมอย่างมากมายถล่มทลายยอดขายอันดับหนึ่งของโลกในคลาส 300cc ซึ่งยามาฮ่าเองก็ได้มีการวิเคราะห์ถึงกระแสความนิยมที่เกิดขึ้นซึ่งขณะนี้ทิศทางตลาดมอเตอร์ไซค์ของเมืองไทยกลุ่มวัยรุ่นนะครับส่วนใหญ่หันมาสนใจบิ๊กสกูตเตอร์กันอย่างมากมายจนทำให้ยอดขายของ X-MAX 300ในปี2564ทำตัวเลขได้สูงสุดถึง 27,000 คันทำลายสถิติของตัวเองทุกปีมาถึงต้นปี2565ก็ปรากฏว่าปัญหาเรื่องของชิปที่ไม่เพียงพอต่อการผลิตส่งผลให้ Yamaha X-MAX 300เกิดการขาดตลาดต้องมีการปรับแผนปรับกระบวนการผลิตใหม่และขณะนี้ก็คงจะมีความพร้อมมากขึ้นกับ X-MAX 300สีสันใหม่ของปี2565ครับคาดว่าน่าจะมีการปล่อยเข้าสู่ตลาดในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมีนาคมนี้หรืออย่างช้าก็ไม่เกินไปกว่าสิ้นเดือนมีนาคมสีใหม่ของ X-MAX 300จะสวยงามดวงใจแค่ไหนอย่างไรอีกไม่กี่วันคงเด่นกันแล้วครับ